สุดเศร้าเจนนี่รัชนกจัดงานศพให้คุณลุงอย่างสมเกียรติแฟนคลับพากันส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ออกมาเผยว่าคุณลุงแท้ๆของเธอได้ป่วยหนักต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนต่อมาเจนนี่ก็เผยข่าวสุดเศร้าว่าลุงของเจนนี่เสียแล้วนะคะนายอุเทนเพชรฤทธิ์ลุงเทนจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 02:13 วันที่14ตุลาขอให้ลุงไปสู่ภูมิภพที่ดีหลานจะดูแลทุกคนในครอบครัวเองซึ่งพอทราบข่าวเจนนี่พร้อมกับลูกสาวะน้องยูจินก็รีบเดินทางไปยังบ้านของคุณลุงเพื่อไปร่วมแสดงความไว้อาลัยนอกจากนี้เจนนี่ยังได้จัดงานศพให้กับคุณลุงอย่างสมเกียรติเลยด้วยค่ะโดยล่าสุดเจนนี่ได้เผยภาพในงานศพพร้อมเผยความในใจไปถึงคุณลุงโดยระบุว่าหลานจัดงานให้สมเกียรติกับการเป็นลุงของเจนนี่เลยนะไม่รู้ว่าลุงรับรู้ได้ไหมแต่นุ้ยตั้งใจทำให้มากๆรักลุงนะขอโทษที่ไม่เคยบอกตอนลุงยังอยู่หลังจากนี้นุ้ยจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะขอบคุณที่เป็นทั้งคนขับทั้งบอดี้การ์ดให้นุ้ยเสมอมาแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะน้องทำดีที่สุดแล้วค่ะลุงเขาเดินทางอย่างสบายสู่ภูมิที่ดีแน่นอนค่ะเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปร่วมงานนะคะอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับเจนนี่และขอให้คุณลุงไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ